ขอบคุณคุณธนัทนะครับในปี2558นี้ครับสมาชิกอาเซียนก็ต่างกับตัวทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมครับเพื่อรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำนักข่าวไทยอสมทครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับทางดร.สุภชัยพาณิชพักอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดและอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ติดตามกับคุณบวรพงษ์วัฒนาธนากุลในมองอนาคตปี2558ก้าวสู่อาเซียนครับสวัสดีครับอาจารย์สุภชัยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้เวลากับทางช่อง9นะครับที่สำนักข่าวไทยนะครับวันนี้เราเริ่มต้นปีใหม่นะครับ1มกราคม2558ก็อยากจะขอมุมมองอาจารย์มองอนาคตปีนี้ปี58นะครับเรื่องของอาเซียนเนี่ยเราจะมีหลักชัยนะครับปีนี้เราจะเปิดประชาคมอาเซียนปัจจัยอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปพร้อมๆกันเพราะว่าอย่างตอนนี้อาเซียนมี5ประเทศที่เหมือนกับว่าเป็นประเทศที่รุดหน้าไปแล้วแต่ CLMV ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าอาจจะไม่พร้อมเปิดด้วยซ้ำผมถือว่าอาเซียนเนี่ยเป็นเสาหลักสำคัญอีกเสาหนึ่งของเอเชียนอกจากเสาหลักที่เป็นจีนเป็นอินเดียเป็นญี่ปุ่นนะครับอาเซียนในสายตาของที่ผมเคยทำงานอยู่กับสหประชาชาติเนี่ยเราถือว่าเป็นเสาหลักที่ช่วยทำใหการพัฒนาในเอเชียเนี่ยมันจะมีความเป็นดุลยภาพดีขึ้นนะครับคือว่าเราไม่ได้ใหญ่ขนาดจีนขนาดอินเดียหรือว่าเราไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเหมือนญี่ปุ่นขณะนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นว่าในกระบวนการพัฒนาของอาเซียนเนี่ยเราต้องหันมาให้ความช่วยเหลือต่อประเทศที่เราเรียกว่า CLMV เนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ไปลงทุนอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการที่ไปสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพวกนี้ได้อย่างเช่นการสร้างเครือข่ายการผลิตที่เราเรียกว่า network of production หรือบางทีเราใช้คำเรียกว่า global หรือ regional value chain คือให้มีการสร้างเครือข่ายขึ้นมาโชคดีที่เรามีสมดุลพอสมควรเพราะว่าประเทศใหม่ๆหลายประเทศในอาเซียน CLMV นี่โดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะเป็นประเทศซึ่งมีประชากรที่อายุค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลานี้เนี่ยประเทศในกลุ่มของ CLMV เนี่ยนะขยายตัวเร็วมากนะก็อันนี้เป็นสิ่งที่อานิสงส์ที่เราจะเห็นว่าอาเซียนเนี่ยจะมีพลังใหม่ของ4ประเทศเราถึงได้เริ่มต้นคุยกันในแง่ที่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้ไปด้วยกันในอาเซียนทั้ง10นะครับเพราะอาเซียนทั้ง10เนี่ยจะทำให้พลังของ4ประเทศ CLMV เนี่ยมาช่วยเป็นตัวพลวัตที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยมันมีแรงของอุปสงค์ภายในอาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยช่วยเราได้ตลอดเวลานะครับประการที่2เนี่ยผมอยากเห็นว่าอุปสรรคการที่ทำใหAEC มันอาจจะไม่เดินไปดีเท่าที่ควรเนี่ยคือประเทศในอาเซียนเวลานี้เนี่ยก็มีหลายประเทศที่ไปมีภารกิจทางด้านการเจรจาไปเปิดการค้าเสรีกับกลุ่มอื่นด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยประเทศในอาเซียนผมอยากเห็นมีความจริงจังจริงใจในการที่มาทำงานร่วมกันให้ AEC มันเกิดขึ้นจริงจังซะก่อนที่จะไปเจรจาเพื่อให้ทั้ง AEC ก็เกิดขึ้น TPP ก็เกิดขึ้น APEC ก็จะไปเล่นเรื่อง FTA AP จะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับผมเรียกว่ามันเป็นการที่ทำให้เรากระจัดกระจายในแง่ความคิดและความพยายามมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยที่ดีต่อเราเองคือหนึ่งรวมกันเนี่ยมันแข็งแกร่งแน่อย่างไทยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยการที่เราจะเปิดเสรีในเรื่องของ professional เนี่ยนะครับแรงงานที่มีฝีมือ7ประเภทขนาดนี้เนี่ยผมว่าน้อยไปด้วยซ้ำจริงๆแล้วต้องเปิดเป็นหลาย10ประเภทไปเลย7สาขาวิชา7สาขาวิชาเนี่ยนะรวมแพทย์รวมพยาบาลรวมพวกวิศวกรรมศาสตร์อะไรพวกนี้น้อยไปครับความจริงแล้วไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งก็เหมือนกับมาเลเซียนะก็เหมือนกับสิงคโปร์เราขาดแรงงานมีฝีมือการที่อาเซียนจะเป็นฮับของเศรษฐกิจโลกนี่ตอนนี้เราฝันไปไกลเกินไปไหมครับหรือว่าอีกนานเท่าไหร่ฝันนี้ถึงจะเป็นจริงถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของฮับของโลกผ่านของการเป็นเอเชียด้วยกันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยทั้งอาเซียนและไทยเองเนี่ยเราต้องการโครงการใหญ่ๆนะครับเรียกว่าเมกะโปรเจกต์เราจะทำโดยรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้นะรัฐบาลต้องเชื่อมโยงกับเอกชนทำรายการที่เราเรียกว่ารัฐเอกชนหรือ PPP นะฮะเป็นโครงการ Public Private Partnership เข้ามาร่วมกันทำ
เราต้องมีการออกพันธบัตรซึ่งไปหาเงินมาลงทุนในโครงการพวกนี้เราต้องมีการใช้กองทุนของอาเซียนซึ่งมีกองทุนของโครงสร้างพื้นฐานเอาไว้เราอาจจะคิดไปถึงประเทศจีนนะครับประเทศจีนจะตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็อาจจะไปใช้เงินพวกนี้เงินกู้จากจีนสมมติว่าเราได้ไปคุยกับจีนไว้แล้วว่าจีนจะมาลงสร้างนะครับทางที่โยงมาจากทางเหนือของจีนนะครับอาจจะมีทั้งฉองฉิงหรือนานหนิงลงมาผ่านพม่าหรือลาวผ่านไทยลงไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเป็นโครงการซึ่งเราไม่จำเป็นต้องกู้เองก็ได้เราไปใช้เงินกู้จากประเทศจีนมานะครับแล้วก็ร่วมส่วนหนึ่งของเอกชนส่วนหนึ่งรัฐบาลครับปัจจุบันเอเชียนั้นถือว่าเป็นภูมิภาคที่ช่วยเศรษฐกิจโลกโตได้กว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับและอาเซียนก็ถือเป็นเสาหลักของเอเชียด้วยแต่การเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการปีนี้ไม่ใช่แค่เน้นเพื่อการค้าการลงทุนอย่างเดียวนะครับแต่จะต้องร่วมกันสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตและการพัฒนาไปด้วยกัน